สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับ Oxford Phonics World The Alphabet นะคะสำหรับหนังสือสำหรับคุณครูนะ Teacher Book Teacher's Book นะคะมี S ตรงนี้นะ Book ตรงนี้ไม่มีนะคะทีนี้เรามาดูนะคะหน่วยแรกของเราหน่วย A B C นะคะก็บอกว่า Lesson 1นะจุดประสงค์ของเราก็คือของเขานะก็คือการเรียนรู้เสียงแอะแล้วก็ตัวพยัญชนะ A นะคะซึ่งโรงเรียนบ้านขามตะเบ้าเนี่ยก็จะนำมาพัฒนานะเป็นหนังสือนะของเทอมหน้านะคะปีการศึกษา2567นะคะเขาจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเรียนรู้คำอะไรบ้างนะคือ apple axe and alligator นะนี่คือสำหรับยุนแรกนะคะใช้ phonics cards 1-5 นะก็ cd tracks นะ 3-6 นะคะทีนี้การเริ่มต้นสอนนะคะเขาบอกว่าทักทายนักเรียนนะ greet any students with แอะ names ก็คือทักทายนักเรียนนะคะที่มีเสียงแอะนะคะเสียงแอะนะคะ saying hello alice นะคะก็คือพูดว่าสวัสดีอลิสนะคะแอะอลิส so the students understand they will be focusing on the a sound ก็คือแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจว่าเขาพวกเขาเนี่ยก็จะโฟกัสนะคะก็คือ focusing นะเดี๋ยวไปดูคำแปลทีหนึ่งนะคะก็คือ focus ก็คือเสียงแอะ sound นะคะแล้วก็ if this doesnot apply to any student sing and review the alphabet song ก็คือถ้าเกิดไม่มีนักเรียนคนใดที่ออกเสียงแอะนะคะก็อาจจะเริ่มด้วยการร้องเพลง alphabet ก็ได้ก็คือเพียงชนะภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเขาบอกว่าต่อไปนะคะก็คือใช้หน้า4ถึงหน้า5นะคะก็คือแล้วก็เริ่มที่อะไร listen and repeat นะคะก็คือฟังแล้วก็นะพูดซ้ำนะคะทำตามนะคะเขาบอกว่า model the dialogue from exercise A then play CD track 03ก็คือเริ่มที่แบบฝึกหัด A นะคะแล้วก็ใช้ CD track 3นะคะก็คืออันที่3นะลำดับนะคะจะมีเสียงลักษณ์นี้นะ Hi I'm an angry apple this is the A sound this is the letter A อันนี้ก็คือเสียงนะคะของ trackสามนะคะแล้วเขาบอกว่า show the angry apple phonic friend card นะคะเขาบอกว่าน่านำเสนอนะ show phonic angry apple นะคะแล้วก็มีนักเรียนที่แบบว่าให้นักเรียนเนี่ยเขาเรียกอะไร pretend ก็คือแบบทำเป็นว่าตัวเองโกรธเป็นแอปเปิลที่an angry apple นะคะแล้วก็แนะนำตัวนะคะใช่ไหม I am angry apple อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ other student repeat continue with several more student ก็คือนักเรียนคนอื่นๆนะคะก็พูดซ้ำพูดตามนะคะแล้วก็คนอื่นๆก็พูดตามกันนะคะฟัง listen point and repeat ก็คือฟังแล้วก็ชี้นะคะแล้วก็พูดตามนะคะ play CD track 4นะคะก็คือเล่นเสียงนะคะ track 4นะคะ track 4นะคะ have student point as they hear the words แล้วก็ที่นักเรียนนะคะก็ชี้นะคะว่าชี้นะคะที่เขาได้ยินนะคะคำที่เขาได้ยินนะคะApple, and นะ X แล้วก็ alligator นะคะแล้วก็ชี้นะคะที่รูปภาพนะแล้วก็นักเรียนก็พูดชื่อตามนะคะอันดับที่4นะ crack write and say model the writing of the partner letterนักเรียนก็จะทำแบบฝึกหัด C นะด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วก็มีนักเรียนนะคะบางคนนะคะก็ให้นักเรียนบางคนนะคะก็มาฝึกเขียนที่หน้าไวท์บอร์ดนะคะหรือกระดานดำนะคะ
สำหรับ D นะคะ listen then write A or cross it out นะคะฟังแล้วก็เขียนนะคะหรือไม่ก็ออกเสียงตามนะคะ and and bear bear apple apple alligator 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 cup cup x x หลังจากเขาบอกว่า after student complete exercise D have them point to the apple and say apple เขาบอกว่าหลังจากทำแบบฝึกหัด D เสร็จแล้วก็ชี้ที่ apples นะคะแล้วก็พูดว่า apple นะคะโดย use the phonics that correspond to the vocabulary โดยใช้นะคะปัดคำนะคะเพื่อที่จะทวนคำศัพท์นะคะ Have students tell you the name of the picture of the phonics card แล้วก็จะมีนักเรียนนะคะบอกชื่อของรูปภาพนะคะใน card phonics นะคะลำดับต่อไปนะ E นะ Listen and chant เล่น CD track 6นะคะแล้วก็ Have students point to each image as they chant each line repeat นะคะนักเรียนชี้นะคะรูปภาพแต่ละอันแล้วก็ชานนะคะแบบออกเสียงตามนะคะแล้วก็พูดซ้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะ divide student into four groups แล้วก็แบ่งนักเรียนนะคะ one for each keyword in the chant and have them perform an action when the word is said for example have and the apple group of students clap their hand ถ้าตัวนี้ก็คือบอกว่าให้นำเสนอนะคะว่าถ้ากลุ่มไหนได้ยินคำว่า Apple ก็อาจจะให้นำเสนอแบบความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะว่าถ้าเกิดแบบเช่นแบบกลุ่มที่ได้ Apple ก็ให้ปรบมืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทำท่าทางอย่างอื่นนะคะต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมนะ Game and Activity นะคะค่อยมาดูนะคะ practice and component นะคะ offer phonics word workbook 1 page 2 have student complete this page for homework or in exercise in class นะคะ see teacher book page 95-96 นะคะ for instruction and answer key นะคะก็ให้นักเรียนทำเรียกอะไร workbook นะคะทำการบ้านหน้า1หน้า2นะคะโดยเฉลยอยู่ที่หน้า95ถึง96นะคะสำหรับคู่มือครูนะคะมันก็จะมี iTunes นะคะแล้วก็ Multiroom This One นะคะซึ่งสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Oxford ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็อธิบายเท่านี้นะคะสำหรับActivity นะคะจะมาต่อเสริมได้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ